วัสดีครับนิคมบอลทัวร์นะครับวันนี้จะพามาทำปลาดุกต้มน้ำปลานะครับที่เราซื้อมาจากตลาดส้มปล่อยน้อยเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนฟ้าจะพาทำนะครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะปลาดุกที่เราซื้อเมื่อเช้าเขาทำให้เสร็จแล้วครับนี่บอกให้สับให้ก็สับแต่ว่ามันเหลือแค่4ตัวก็ได้มาแค่นี้จริงๆต้องตัวใหญ่กว่านี้นะครับ FC ขอมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วน้ำปลาให้ดูหน่อยก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยจัดให้ครับสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกก็คือหาเครื่องเคียงเนาะพริกหยวกแล้วก็มะเขือมะเขือก็แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวเราไปทำกันตั้งหม้อให้เดือดนะครับให้เดือดเลยแล้วก็จะใส่ปลาปลานี่เป็นมาจากต้นตำรับเลยนะครับนี่จากปลาสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับตำบลท่าเกษมนะครับทำเองนะครับนี่เป็นของพี่สาวเพื่อนนะครับเรียกว่าสูตรแบบบ้านๆเนี่ยของแท้เลยครับในสูตรดั้งเดิมจากรุ่นแม่นู่นแหละครับมาวันนี้มาต้มก่อนต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลงปลาเลยนะครับวิธีการทำนะครับแล้วเราค่อยกรองเอาก้างออกกรองทีหลังใช่ต้มให้น้ำปลามันออกก่อนโอ้ปลากระดีปลารวมอันนี้ปลารวมโอ้ปลารวมแต่เป็นของทำเองเหลืองหุยๆเลยครับปลาปลาแดกเมืองสระแก้วครับนี่นะครับพื้นที่เองนะครับนี่เป็นปลาพื้นถิ่นนะตาอย่างกับปลาเพิ่นไปตกปลาตกเบ็ดมาในบ่อในหนองนะปลาพื้นบ้านเลยแหละปลากาดีปลาตะเพียนนะครับมีหมดทุกปลาปลารวมนะเนี่ยครับเราต้มแล้วก็เอาเนื้อปลาออกนะครับส่วนเครื่องเราก็รอให้อันนี้เราต้มมาน้ำปลาก่อนนะครับเอาน้ำเอาตัวปลาออกก่อนแล้วก็เอาฟองอะไรออกให้น้ำได้น้ำไปแบบปลาล้วนๆนะครับพอปลาสุกนะครับเราก็ยกลงมานะครับเพื่อจะกรองปลานะครับของเก่าก้างออกนะครับเราใส่ตัวกรองนี่ครับกรองน้ำปลาเอาแต่น้ำมันนี่ครับมันจะก้างเลยน้ำปลามันก็จะหลุดออกไปในน้ำเลยนะครับตอนปลาก็ออกไปในน้ำไปแล้วครับนี่เหลือแต่ปลาล้วนๆแล้วด้านล่างนะครับเราก็จะเอาน้ำตรงนี้ไปต้มต่อใส่ปลาดุกกันนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้จนเดือดนะครับเราก็จะเอาปลาดุกลงนะครับนี่นะครับปลาดุกที่เตรียมไว้นะครับน้ำเดือดนะครับก็ช้อนฟองออกหน่อยนะครับเราก็จะใส่ปลาดุกไปนะครับขั้นตอนเพื่อให้ความสวยงามเนาะดับคาวด้วยเอาใส่ตะไคร้ลงไปนะครับเกลือชูรสน้ำปลาไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เน้นน้ำปลาอย่างเดียวพอน้ำเดือดแล้วก็ลงปลาดุกไปเลยพอน้ำเดือดนะครับแล้วก็รอจนปลาดุกสุกนะครับเราก็จะใส่เครื่องนะครับนี่ขนาดปลาดุกยังไม่สุกนะครับแต่ก็หอมแล้วนะครับนี่หอมตะไคร้แล้วก็น้ำปลานะครับระหว่างที่รอปลาดุกสุกนะครับเราก็จะมาเตรียมผักนะครับมีพริกหยวกนะครับสำคัญเลยอันนี้แล้วก็มะเขือหน่อไม้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องลูกโดดนะพริกนะครับอันนี้ก็ใส่ตามเราชอบเลยนะใส่ตามเราชอบนะครับเครื่องปลาบอกใส่ตามเราชอบถ้ามีหน่อไม้ต้มอยู่แล้วเราจะเตรียมจนปลาปลาดุกจะสุกก็จะใส่เครื่องนี้ลงไปถ้าเราไม่มีเครื่องครบเราก็ใส่แต่พริกหยวกกับน้ำปลาพอส่วนมากผมไปกินที่สระแก้วก็มีแต่พริกหยวกอย่างเดียวนะครับไม่มีหน่อไม้ไม่มีมะเขือนะครับอันนี้ก็ช้อนฟองออกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปนะช้อนออกให้มันน้ำมันใสนะครับพอดีเรามีผักเราก็เลยอยากมีผักเรามีผักอะไรที่เป็นเครื่องเคียงที่เป็นผักได้นะครับนี่นะครับโอ้ปลาดุกตัวไซส์กลางอันนี้ไม่ถือว่ามันเล็กกว่าใหญ่แต่อยากใหญ่กว่านี้แต่มันไม่มีเอาละครับเราจะลงผักแล้วนะครับนี่ครับผักที่เราเตรียมต้มด้วยกันไปเลยนะครับนี่พ่นซาแก้วนะครับเผ็ดนี่ก็คือว่าสูตรซาแก้วนะครับได้มาจากสูตรพี่สาวสูตรกินแต่พอแต่แม่เป็นมากขึ้นกันครับสูตรนี้รอสุกเลยทีนี้นะครับแล้วก็จะปรุงรสไหมผงนัวแต่น้ำปลาไม่ต้องไม่ต้องเกลือไม่ต้องโอ้ถ้ามันไม่เค็มเราก็ไปปรุงข้างนอกโอ้ใส่พริกป่นอะไรได้เอาละครับเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอสุกอย่างเดียวนะครับเราก็จะมาชิมก็จะใส่ตอนที่ใส่ตอนที่จะกินใส่ที่ใส่ถ้วยกินใช่ใส่ถ้วยกินอันนี้ก็คือเท่านี้แหละอันนี้ก็รอผักสุกรอผักสุกอย่างเดียวปลาดุกสุกเนี่ยปลาดุกมันก็ไม่นานไม่นานนะต้มไปด้วยกันนี่แหละเอารอสักครู่นึงครับแค่นี้พอเดือดได้ที่นะครับนี่ครับสีสันสวยงามนะครับนี่
เรียบร้อยแล้วก็จะวันนี้เป็นวันที่สังฆทานในหมู่บ้านนะครับเพราะพอดีเราจะได้ตักไปทำบุญนะครับให้ยายหมอนเอาไปทำบุญสังฆทานในหมู่บ้านนะครับพอดีเลยได้ทำบุญด้วยนะครับเมนูนี้ได้กินได้ทำบุญโอ้สุดยอดสุดยอดเอาละครับนี่คือเราปิดไฟแล้วนะครับนี่เราจะมาตักปรุงก่อนเอาไปทำบุญก่อนครับวันนี้โอ้สีงามแห่งครับไปสังฆทานในหมู่บ้านก่อนเลยสีงามสีงามตักมาปรุงนะครับตักมาปรุงใส่พริกป่นนะครับอันนี้ชิมหนามันเบิ่งขันมันบ่เข้มกะใส่น้ำปลาไปได้ครับโอ้กินกับผักสวยร้อนนะครับนี่นี่นะครับเมนูพื้นที่เลยครับนี่จากสระแก้วนะครับโอ้น่ากินครับนี่นะครับใส่แต่พริกป่นเรียบร้อยเลยนี่ก็เราชิมดูแล้วโอเครสชาติน้ำปลาร้ามันได้แล้วมันเค็มมันอะไรได้แล้วแล้วก็มันนัวแล้วก็จะจบงานเลยแล้วก็คือใช้ได้แล้วครับกินได้เลยนี่ครับกับข้าวหอนกับข้าวหอนเอาไปเพ่นเอาไปเพ่นไปสังฆทานเป็นมื้อนี้เอาให้แม่ก่อนครับมื้อนี้แล้วเฮาสิมากินทีหลังมันนี่ไปพร้อมแล้วครับโอ้ก็เย็นเติบอยู่ครับไปส่งผู้เฒ่าไปทําบุญเนาะอยู่ประมาณ500เมตรนะครับตอนนี้ก็จะมากินข้าวนะครับนี่เมื่อกี้ต้มให้เพิ่นไม่ไม้สดๆเลยไปเห็ดบุญนะครับเนาะวันนี้ก็สิมากินข้าวได้ครับนี่ข้าวหอมมะลิสีสะเกดนะครับหอมนุ่มๆนะครับราดกับต้มม้ำปลาดุกน้ำปลาร้านะครับนี่โอ้หอมครับมากินข้าวในกันครับมาตัวต้อนรับเพิ่นกินก่อนครับเดี๋ยวมีผักหลวงนะกินต้องกินกับผักสดครับมีฟักนะครับแล้วก็กระดิ่งนะครับกินต้องกินถั่วกินแตงนะแต่มันบ่มีครับวันนี้บ่ได้เตรียมเลยนะครับนี่ครับสูตรจะคล้องสูตรเพื่อนฮะเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยครับตั้งเจ๋งดีพริกหยวกด้วยครับสำคัญที่สุดนะครับต้องมีพริกหยวกนะครับไม่มีหน่อไม้มะเขือไม่เป็นไรแต่ขอมีพริกหยวกมันจะได้เข้ากันนะครับนี่โอ้นี่ครับช่ำๆเลยครับปลาดุกต้มน้ำปลาเข้มจางเข้มจืดกับปรุงเอาครับแซ่บเลยนัวมันปลาดุกมันน้ำปลามันได้เนาะน้ำปรุงมันไม่รู้เป็นยังไงสูตรปลาร้าเนี่ยมันจะเข้ากับปลาดุกเลยมันจะนัวๆนะเข้ากันดีแต่ใครชอบเผ็ดก็เติมอีกหน่อยนึงก็ได้แล้วก็ใส่มาช้อนใครชอบเผ็ดนะครับแล้วสูตรกะทิทำยังไงเอ่ยเราจะใส่กะทิก็เติมกะทิลงไปเลยโอ้ไม่ต้องเคี่ยวต้องอะไรไม่ต้องโอ้แท่นน้ำเลยเนาะแท่นน้ำแต่ว่าปลาร้าขูดขีดแล้วก็เติมกะทิไปเลยมันก็จะเป็นคล้ายๆปลาร้าหลุนเนาะปลาร้าหลุนนะก็ใส่เครื่องแบบนี้ดัดแปลงได้เหมือนกันใครใส่กระชายยังไปก็ได้ใส่กระชายอะไรก็ได้ต้องให้มันมีกลิ่นหอมหอมในสูตรเราก็เติมกะทิลงไปจะคล้องสูตรง่ายๆนะครับแบบนี้แหละกินอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมลองชิมบ้างนี่ครับนี่เอาแบบนี้เลยจังสีติ้งดีนี่ครับโรยราดน้ำเล็กน้อยนึงแล้วก็ใส่พักมันนี่พักกินที่ร้านก็ได้ครับแต่ว่าลองให้หูว่ารสชาติปลาดุกเป็นยังไงโอ้คำใหญ่เอ้าคำใหญ่ละให้พี่น้องได้เบิ่งนำนัวนัวหอมเนื้อปลาดุกจะสุยๆแล้วก็หอมน้ำปลาเข้าไปในเนื้อปลาดุกอุ้ยอร่อยครับมันจะเข้ากับเขาสวยพอดีเลยนี่น้ำปลานี่ครับเนี่ยราดแต่น้ำปลาซื้อกระแสบครับสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับต้มน้ำปลาสูตรสระแก้วนะครับวันนี้ก็มาจากที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาทำน้ำปลาดุกกินกันนะครับให้ท่านผู้ชมได้กินไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับแซ่บหลายครับลองเห็ดเบิ่งเด้อครับเด้อคันมีเวลามีโอกาสเนาะเบื่ออาหารนะลองเบิ่งสูตรนี่แซ่บสวัสดีค่ะมันหนัวมันหนัวมันคือจังหนัวกลมกล่อมผมก็ได้กินดูนะครับนี่ดูแต่ปลาดุกตัวใหญ่กว่านี้คือสิคักขนาดเลยนี่ปลาดุกตัวกลางๆเลยต้นตำรับมาเองเลยนี่